ราะนี้พูดถึงเรื่องของคดีดีไอคอนกรุ๊ปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ถึงครูอังคาเรื่องนี้ไปถึงแพรทองฐานนาย,ยกรัฐมนตรีหลายคนบอกว่าโอ้ยเกิดมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยนะคะเหตุกรณีคดีนี้เนี่ยไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีหรือยังและแล้วก็ถึงเสถียรนะคะที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้สั่งให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะคะจัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่รัรบส่วยในคดีดีไอคอนให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เป็นการป้องกันการถูกธุรกิจขายตรง หลอกลวงประชาชนไปทำเนียบรัฐบาลกันค่ะที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการประชุมครมว่าสืบเนื่องจากกรณีที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้จากการขายตรงนะคะแล้วก็สินค้าออนไลน์ ดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยสั่งการให้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะได้จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนจะสามารถเข้าแจ้งเรื่องของเบาะแสและการแจ้งความได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบเร่งกําหนดมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงให้ความรู้กับประชาชนด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะเข้ามาในธุรกิจนี้แต่ไม่ทราบว่าการขายตรงต้องมีอะไร อย่างไรบ้างจะได้ไม่เกิดปัญหาต่อไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวงเช่นนี้เกิดขึ้นอีก นอกจากนี้นะคะยังได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณาสุขโดยสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาหรืออยเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาวางจำหน่ายในระบบขายตรงหรือออนไลน์พร้อมสั่งการให้กระทรวงการคลังเข้าไปตรวจสอบและกำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการทำธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ผู้สื่อข่าวนะคะได้สอบถามว่าประเด็นดีไอคอนนั้นมีกระแสข่าวบานปลายว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรับสินบนเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าคดีนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถือเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนต่อว่าใครทําอะไรบ้างซึ่งพบตรนั้นจริงจังในเรื่องนี้และคดีนี้หากเป็นคดีพิเศษกรมสอบสวน คดีพิเศษก็ต้องเข้ามาช่วยและอาจจะมีการขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมทำคดีเพื่อจะได้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการรับสวยนั้นเรื่องนี้ก็ได้บอกไปยังผอบอตรแล้วว่าให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเพราะไม่อยากให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกเมื่อถามว่ามีการพูดถึงเทวดา พูดถึงเทวดาในสอคอบอจะมีการตรวจสอบเรื่องเทวดานี้อย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรอบกว้างๆเราไม่อยากให้ธุรกิจที่หลอกลวงประชาชนเกิดขึ้นมาอีกเพราะความเสียหายมันใหญ่จึงต้องทําเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยที่ตนเองก็สั่งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเร็วที่สุดแล้วก็นําผลที่ได้มาถแถลงต่อประชาชนเพื่อให้เกิดความสบายใจเพื่อจะได้ทราบว่าหากต่อไปใครทําธุรกิจแบบนี้จะต้องมีข้อมูล อย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้ถูกหลอกคําตอบเรื่องนี้หลายคนจับตาดูว่าผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องเทวดาในสคบนายกร,รัฐมนตรีไม่ได้ตอบ ตรงไปที่เรื่องของเทวดาในสอคบอว่าจะมีการตรวจสอบอย่างไรให้มีความชัดเจนอันนี้ตอบแบบภาพกว้างนะคะยังถามต่อไปอีกนะคะพุ่งข่าวถามถึงเรื่องการปล่อยข่าวถึงขันว่าสามารถวิ่งเต้นไม่ให้นำเรื่องดังกล่าวนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ประธานสภาได้มีการสั่งการไปแล้วคะ่ะ